ถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยใหม่ตอนนี้เขาก็ทิ้งเข้าเครื่องเลยเครื่องตีนะนี่คือสมัยโบราณคือเราต้องทำแบบนี้ตลอดคือนวดด้วยมือเฮนด์เมดจริงๆมันจะมีผลแตกต่างเกี่ยวกับพวกรสชาติหรือว่าความนุ่มของแป้งอะไรสมัยใหม่ก็ใช้เครื่องตีแล้วไอ้ตัวที่มันตีแบบที่เป็นตัวนวดอย่างพวกน้ำพริกปั่นกับน้ำพริกตำยังกินคนละรสชาติเลยนะสมัยนี้มันเป็นการค้าไงต้องใช้เครื่องไงเพราะทำเยอะไปเถอะระหว่างนวดนะเติมแป้งข้าวเหนียวไปเรื่อยๆถ้ามันยังถ้ามันเปียกก่อนจนไปอันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวกี่โลคะเดี๋ยวบอกให้ข้าวเหนียวมาจ่ายละอ๋อใช่คือตักแรกอะคือตักแรกอะระหว่างนวดถ้ามันเปียกไปถ้ามันนวลเกินไป